สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบนี่นี่มั่นคงหนักแน่นวันนี้วันนี้นะคะพี่โสพลจะมาในทีมโสพล how to อีกครั้งนะคะใช่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสตาร์ทยับเราจะไม่ยับกันวันนี้พี่โสพลวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องราวของอะไรคะที่จริงจะพูดถึงเรื่องการอ่านหนังสือนั่นแหละเนาะจะเป็นการอ่านหนังสือแล้วเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วผมมีเป้าหมายอันนึงก็คือการอ่านหนังสือให้ได้สัปดาห์ละเล่มให้ครบ52เล่มปีนี้เดี๋ยวก่อนแต่ว่าพี่โสพลเนี่ยเอางี้น้องหมีมาเจอพี่โสพลหลายครั้งแล้วทุกครั้งก็จะมีหนังสือเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดถูกต้องเราก็เข้าใจว่าปกติก็อ่านเยอะอยู่แล้วหรือเปล่าคะปกติครับอ่านเยอะครับเพียงแต่ว่าการที่อ่านเยอะแต่อ่านไม่จบคนละเรื่องอะคือแบบอ่านไปได้แป๊บนึงแล้วก็จะเปลี่ยนเล่มอ่านไปได้แป๊บนึงแล้วก็เปลี่ยนเล่มอะไรเงี้ยคือเป็นนิสัยที่แย่มากในช่วงที่ผ่านมาก็เลยพยายามจะปรับเปลี่ยนตรงนั้นว่าปีนี้ให้อ่านให้ครบ52เล่มอย่างนี้ซะมากกว่าอันนี้ถามพี่ก่อนว่าระหว่างอ่านไม่จบคืออ่านเยอะได้จริงแต่อ่านไม่จบกับอ่านจบอะพี่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันมีครับความรู้สึกเลยว่าแบบ accomplish something อะไรแต่พี่คิดว่าการอ่านไม่จบคือเพราะมันอ่านไม่จบเนี่ยบอกไม่ได้แต่เนื้อหามันจะขาดไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็เหมือนคล้ายๆแบบว่าเราเข้าใจนิดนึงอ่ะเข้าใจผิวเผินแล้วก็พอจะพูดถึงเรื่องนั้นจริงๆกับใครว่าแบบพูดไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเข้าใจนิดเดียวอันนี้ไม่ได้โทษพี่นะคือเลยกำลังตั้งคำถามว่าเหตุผลที่พี่อ่านไปจึงนึงก็ไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวนี้แค่ชื่อหนังสือบางทีขอโทษนะคะวีเลิร์นอะไรนะแล้วสรุปทุกอย่างได้ด้วยกระดาษหน้าเดียวเอารู้แล้วเนี่ยตั้งแต่ปกมันคือเรื่องนี้จบหรือเราอ่านแค่หัวข้อก็รู้แล้วหรือว่าบางเล่มอ่ะมันวนไปมันมีอยู่ประเด็นเนี่ยแล้วมันก็วนใช่บางเล่มก็มีเนื้อมีน้ำเยอะไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็อ่านแบบอ่านแป๊บเดียวเสร็จปุ๊บก็แบบไม่อ่านแล้วขี้เกียจอะไรเงี้ยมันก็ไม่วนอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างก็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าโอเคอย่างน้อยวันนี้เราจะตัดประเด็นนั้นไปแต่เราจะพูดถึง how to นะคะให้ได้มากขึ้นอันแรกน้องหมีจะต้องขอปรึกษาพี่โสพลเลยเพราะว่าช่วงนี้สมาธิสั้นแล้วก็อ่านได้น้อยลงมีปีที่แม็กซิมัมเอายิปพี่ปี2018อ่านได้87เล่ม87เล่มคือตั้งเป้า50ไม่52แล้วเพราะอะไรไม่รู้เอาให้มันกลมๆ50เกินทุกปีปี2018 87แผ่2019เหลือ26เล่มมันชิฟลงแบบน่าเกลียดเลยนะพี่วันนี้ก็เลยมาเพราะอะไรอ่ะอยากถามว่าเพราะอะไร1คือน้องมีจัดรายการนึงไปแล้วบอกแล้วคือมีเบิร์นเอาท์อยู่2เดือนอ๋อเบิร์นเอาท์เบิร์นเอาท์นี่กลับบ้านนะพี่ถ่ายมือถือเป็นชั่วโมงจนหลับไปเป็นเวลา2เดือนอันที่1เบิร์นเอาท์ถัดไปคือรู้สึกว่าไม่ได้อยากอ่านหนังสือไฟมันหมดเหรอคือพฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนจากเดิมเป็นคนเขียนไดอารี่ทุกวันเลิกเขียนปีที่แล้วนะเป็นอย่างนี้แปลกมากแต่ส่วนหนึ่งที่นั่นก็คืองานเราเยอะขึ้นความรับผิดชอบสูงขึ้นแหมเหมือนพูดเหมือนเป็น CEO แบบพี่สมพลจำไม่หรอกมันมีจริงๆมันเป็นช่วงจังหวะของชีวิตที่แบบบางครั้งเราก็เลือกไม่ได้เนาะเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาเคล็ดลับเหล่านี้ที่แบบทำมาแล้วก็มันเวิร์กดีค่ะก็จะมาแชร์เพราะว่าน้องหมีกลัวว่าถ้าเป็นนี้ต่อไปนะเราจะกลายเป็นคนอ่านหนังสือน้อยลงไปเรื่อยๆมาพี่สมพลแชร์กันเลยดีกว่าอันแรกเลยนี่ที่จริงก็ไม่ควรจะเป็นอันแรกนะแต่พูดนะคือว่าอันแรกเลยก็คือว่าบางทีเราอ่านแล้วมันเบื่อใช่ไหมเราก็เริ่มเล่มใหม่ก่อนเอาแกพฤติกรรมเดิมดีกว่าแต่ว่าจะบอกอย่างนี้คือว่าพอเราอ่านเล่มแรกแล้วมันแบบอ่านไปได้1ใน3แล้วเรารู้สึกว่าแบบมันฝืดๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปหยิบอีกเล่มนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเล่มนี้น่าสนใจกว่าแล้วก็อ่านให้จบอ่านให้จบเล่ม2แล้วก็กลับมาเล่มนึงใหม่อันนี้คือวิธีนี่คือวิธี okay. ก็คือว่าเราใช้ระยะเวลาเท่าๆกันอะแต่เราอ่านได้2เล่มเหมือนกันแต่ว่าอาจจะขั้นกลางไว้ก่อน okay. อาจจะขั้นกลางไว้ก่อนแล้วก็กลับมาหามันอีกครั้งนึงซึ่งก็ไม่ผิดเพราะว่าพอเรากลับมาหามันอีกครั้งนึงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราไปรีเฟรชมาแล้วเหมือนคล้ายกับแบบว่าเรากำลังนั่งทำงานนี่เนี่ยแล้วเราไปกินน้ำอ่ะเราไปกินน้ำแล้วเสร็จปุ๊บก็พักแป๊บนึงแล้วก็กลับมาทำต่ออะไรเงี้ยครับผมมันก็ยังดีกว่าที่แบบว่าฝืนเอาจนจบแล้วเราจะรู้สึกว่าผมพอจบแล้วผมแม่งแบบใช้พลังงานเยอะชิบหายเลยแล้วก็ไม่อยากอ่านเล่มต่อไปละถูกไหมนะแต่พูดอย่างนี้มีข้อแม้นิดนึงนะคือพออ่านเล่มแรกเฮ้ยให้ไปเล่มสองให้จบใช่ไม่ใช่พอเล่มแรกเฮ้ยเล่มสองอีกสามแล้วมันก็จะกลายเป็นวงจรอุบาทใช่วงจรอุบาทวิเชียรใส่เอาเล่มสองหรือว่าเล่มสามอ่ะถ้าสมมติถ้ามีเล่มสามจริงๆอ่ะก็เล่มหนึ่งยังไม่จบใช่ไหมเล่มสองให้จบถ้าสมมติว่าเล่มสองจบแล้วแล้วยังไม่อยากกลับไปเล่มหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเล่มสามต่ออีกนิดนึงแล้วแบบกลับไปเล่มหนึ่งพอได้นะวิธีการนี้วิธีการนี้ก็พอได้พอได้ทำให้ผมผ่านหนังสือเล่มยากๆมาเยอะพอสมควรเอางี้ดีกว่าปีที่ผ่านมาเล่มที่ยากของพี่มันคือเล่มอะไรคะ Intelligent Investor ของโอ้โหเบนจามินอีกโคตรยาคืออย่าว่าแต่พี่โสพลเลยน้องมีคิดว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นไซส์คือโคตรเหนื่อยอะ
เดี๋ยวประมาณปลาแล้วหัวแตกใช่ครับก็คือมันเป็นเล่มที่พยายามจะอ่านมาตั้งแต่10ปีก่อนพยายามอ่านรอบนึงละคือมันเหมือนคล้ายมันเป็นมาราธอนของผมอะคล้ายๆว่าคือแบบมันเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะพิชิตทุกปีแต่ไม่เคยมีปีไหนเลยที่แบบทำได้อะไรจนกระทั่งจนกระทั่งปีที่แล้วแล้วก็แบบก็แบบพยายามจะใช้วิธีเนี้ยให้กลับมาอะไรเงี้ยแต่มันก็เวิร์กคือมันอ่านไปเสร็จปุ๊บแม่งโหแบบโคตรเหนื่อยเลยขออ่านเล่มอื่นก่อนอ่านเล่มอื่นจบอ่ะเดี๋ยวกลับมาอีกนิดนึงอ่ะได้อีกครึ่งนึงละอ่ะเดี๋ยวขอไปอ่านเล่มอื่นก่อนแล้วกลับมาอะไรเงี้ยครับก็จบขอแสดงความยินดีด้วยใช่ครับมันเหนื่อยแต่ก็เรารู้สึกว่าพอจบปุ๊บมันก็จะคลายมันไปละตอนแรกคาดหวังว่าเป็นแบบเรดาริโอหรืออะไรงี้นะเรดาริโอที่จริงก็ค้างมาอยู่เหมือนกันคือเริ่มไปได้แป๊บนิดเดียวคือแบบอ่านไปได้หน้า2หน้าอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลามันยังไม่ใช่เวลาแล้วก็อาจจะต้องกลับไปรื้อใหม่อีกครั้งนึงวิธีที่1ผ่านไปอ่ะถัดไปค่ะไปสบวนวิธีที่2ก็คือเล็งหนังสือที่อยากอ่านไว้ในใจเสมอมี wish list อยู่ในใจเสมอเล็งคือตอนเนี้ยมันเป็นข้อดีของโซเชียลมีเดียว่าเราเวลาเราไปติดตามใครอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมแบบตามลิเดอรี่อยู่หรือว่าตามคุณรวิทย์อยู่อะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีหนังสือมาแนะนำให้เสมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาแนะนำหนังสือหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะจดในโน้ตผมก็จะมีโน้ตของตัวเองว่า wish list หนึ่ง wish list book อะไรเงี้ยที่อยากจะได้ก็ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บพอเราไปเดินไปร้านหนังสือเงี้ยครับผ่านไปเราก็แบบไปเปิดดูเฮ้ยน่าสนใจปุ๊บเรารีบอ่านนี่เล่มนี้ให้จบเลยที่อยู่ค้างอยู่ในมือเนี่ยอ่านให้จบเสร็จปุ๊บเราจะได้ไปซื้ออะไรเงี้ยครับผมสำหรับ minimalist นะคะน้องมีจะแนะนำวิธีใกล้เคียงคืออย่างนี้เนื่องจากเป็น minimalist เราไม่ซื้อหนังสือก็มีบ้างแต่น้อยทีนี้วิธีการที่น้องมีไปคือเราเข้าร้านหนังสืออันนี้ดูชั่วร้ายนิดนึงเหมือนคนปกติเลยพี่เข้าไปโอ้โหเล่มนี้น่าสนใจสิ่งที่ทำหยิบมาถ่ายไม่ถ่ายเนื้อหานะถ่ายปกปุ๊บ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 แล้วน้องมีก็จะเข้าไปในห้องสมุดแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วก็สั่งคือเออเราไม่ซื้อเองเราสั่งห้องสมุดซื้อเพราะถือว่าคนอื่นได้อ่านด้วยไงเสร็จปุ๊บหรือบางครั้งหลังๆนี่เริ่มเหนื่อยขี้เหยียดต้องมีเคยบ้าทีนึงสั่ง80เล่มให้ห้องสมุดแล้วรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นหน้าที่ฉันคนเดียวให้คนอื่นทำมั่งหลังๆเนี่ยเราก็จะแค่ปุ๊บถ่ายรูปปกแล้วก็จะรอเว้ยเอาชื่อปกมาเสิร์ชในห้องสมุดเสิร์ช .lib ปุ๊บๆเฮ้ยมายังแล้วคนพบว่าหนังสือจะเข้าห้องสมุดในมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยช้าอยู่ประมาณถ้าของจุฬาเร็วแต่ถ้าที่อื่นเนี่ยประมาณสัก 3-6 เดือนมันก็โอเคคือสุดท้ายมันสอนอะไรเรารู้มั้ยพี่ความอดทนรอได้เนี่ยน้องมีรออันนั้นน่ะเลือดคนๆจางโอ้โหรอนานมากไม่ใช่ว่าพอมีคิวยาวใช่ไหมไม่ใช่มีคือมันยังไม่มามันไม่มาวันมันจะมามันมาแล้วมันต้องรอลงเลขอ๋อบางทีขึ้นระบบเราไปถึงห้องสมุดเขาบอกยังไม่มาคือมันเขียนว่ามาแล้วแต่มันลงเลขหรือบางอันคือบางอันเนี่ยจำได้ว่าเขาเปิดเทอมอ่ะ2มกรารีบขับรถไปห้องสมุดกลัวคนแย่งไอ้คิมจียอนเกิดปี1982เพราะเรารู้ว่าหนังมาเดี๋ยวคนยิ้มเฮ้ยเราจริงพี่พอยิงปุ๊บวนโคตรสะใจเลย2มกราฉันได้ก่อนทุกคนในโลกใบนี้เชื่อไหมว่าหลังนั้นเข้าไปดูคือเราชอบอัปเดตด้วยว่าเราต้องคืนหนังสือวันไหนเพราะบางที่กลัวเข้าไปปุ๊บมีคนกดชื่อจองต่อกลายว่าเราห้ามแบบ extend อะไรเงี้ยนี่ก็คือสำหรับ minimalist นะวิธีแนะนำคือไปถ่ายปกสั่งห้องสมุดหรือไม่ก็รอแบบน้องหมียังใช่หรือไม่ก็มันจะมีหนังสือมือสองที่ขายกันอยู่เนาะออนไลน์อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาอ่านเร็วๆอ่ะเขาก็จะแบบโพสขายหนังสือมือสองสภาพดีๆเยอะเดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่ต้องเข้าร้านหนังสือเองละหรือว่าจริงๆอ่ะเราก็เห็นอันนี้ไม่ได้โฆษณาค่ะแต่ว่าร้านหนังสือออนไลน์มันแข่งขันสูงเนาะหลายที่ก็ลดราคาจากปกเยอะมากใช่เยอะมากครับเยอะจนแบบฮะแต่ต้องพูดอย่างนี้ตอนนี้มันมีอีกกลลวงโลกนึงคือไปลดเยอะผิดปกติเอาไม่อันนั้นเขาอันนั้นเป็นเคสพิเศษเหมือนหนังสือแบบพยายามตามข่าวด้วยแต่ว่าถ้าสัก 10-15% อ่ะโอเค 10-15% 20% หรือว่าเป็นหนังสือ second hand เลยเป็นหนังสือ second hand ลดแบบ 30-40% เงี้ยโอเคไม่มีปัญหาอันที่3 audiobook อันนี้คือจะบอกว่าอันนี้มันเป็นข้อได้เปรียบของคนที่ฟังภาษาอังกฤษออกด้วยก็ได้คือว่าผมซื้อหนังสือจาก Amazon เนาะแล้วก็ซื้อ audiobook มาด้วยอะไรเงี้ยครับผมเวลาเราไปไหนอย่างเงี้ยเราก็ใส่ฟังเวลาเขาอ่านมันก็จะมีทั้งอรรถรสของคนอ่านมันก็ดีนะสำหรับบางคนที่บอกว่าเฮ้ยอ่านหนังสือต้องเป็นเล่มจริงๆอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจแหละเพียงแต่ว่าในบางครั้งอ่ะมันไม่สะดวกในการที่หยิบหนังสือเป็นเล่มไปด้วยหรือว่าไม่ได้สะดวกในการหยิบออกมาอ่านอะไรเงี้ยในเวลานั้นเพราะฉะนั้นก็ audiobook ก็ช่วยได้คือ audiobook มันเป็นเสียงแต่ที่ต้องมีปัญหาหนึ่งจะถามพี่เพราะว่าไม่เคยทดลองอ่ะทีเวลาเขาอ่านเขาใส่อารมณ์ลงไปด้วยไหมคะเขามีอารมณ์ด้วยครับคือคนอ่านนะก็จะมีอารมณ์ร่วมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่แบบแฟลตทั้งหมดอะไรเงี้ยมันเหมือนภาพ Planet Earth อ่ะเคยดูไอ้นั่นปะสารคดี Planet Earth ปะก็จะมีแบบอารมณ์ขึ้นๆลงๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้ความรู้สึกเวลาฟังก็จะมีพอได้ว่าอย่างนั้นเพราะว่าหนังสือภาษาไทยก็มีนะหนังสือภาษาไทยก็มีYouTube อะไรเงี้ยก็เขาก็เอามาลงกันมันจะคล้ายๆแบบเป็นหนังสือที่หมดสัญญาแล้วจากสำนักพิมพ์อะไรประมาณนี้มั้ง
แต่ก็มีคอลเลกชันไม่มากเท่าไหร่ต้องบอกว่าจริงๆเรื่องของออดิโอบุ๊กคนที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากสุดคือผู้พิการทางสายตาไม่รู้พี่สมพลทราบหรือยังหรือต้องพูดผู้ฟังพอดแคสต์เราเนี่ยมีจากท่านผู้ฟังที่พิการทางสายตาเคยมาคอมเมนต์รายการเออจริงเออบอกว่าขอบคุณที่จัดรายการเพราะว่าเขาก็ฟังกันอยู่เป็นประจำคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องประมาณเนี้ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นเพราะว่าออดิโอบุ๊กเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็หลายๆท่านได้ประโยชน์จากตรงนี้เนาะแล้วก็ใครที่อยากไปอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังเขาก็มีบูธอะไรรับมันมีแอปมันมีแอปแล้วนี่ตอนเนี้ยมีแอปที่มีแอปที่เราสามารถที่อ่านหนังสือเป็นเล่มให้กับผู้พิการทางสายตาคือเป็นการรวบรวมกันเราไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะแต่คือว่าเราแบบอ่านชัปเตอร์นึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปแล้วเขาก็ไปจะรวบรวมแล้วก็ทำเป็นเล่มแต่ทางที่ดีถ้าท่านอยากทำดีนะแนะนำอ่านไปทั้งเล่มเพราะว่าเดี๋ยวเสียงนึงมันอีกเสียงนึงมันแบบมอโนโทนแต่ว่าต้องดูเรื่องของลิขสิทธิ์นิดนึงอันนี้อาจจะเป็นปัญหาอยู่ในกรณีของภาษาไทยถูกต้องแต่ผมยังเชื่ออยู่นะถ้าเมืองไทยต่อไปขายหนังสือเป็นดิจิตอลแล้วก็ทำออดิโอบุ๊กก็คงขายได้คนก็คงซื้อเยอะขึ้นฟังเยอะขึ้นข้อที่4ต่อไปก็คือตัดสิ่งรบกวนอันนี้แน่นอนเนาะเพราะว่าFacebook IG อะไรเงี้ยดึงเวลาไปแบบแป๊บเดียวเองคือแบบคือเราเอาหยิบหนังสือขึ้นมาใช่ไหมเสร็จปุ๊บอ่านไปได้สัก10นาทีเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใน Facebook ป่ะวะเกิดอะไรขึ้นใน IG ป่ะวะอะไรเงี้ยเราก็จะหยิบมือถือเฮ้ยเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงชั่วโมงนึงผ่านไปแม่งกูยังไลฟ์ฟีดแบบไปดูข่าวดาราเลยแม่งแบบแม่งคนนี้ได้กับใครวะคนนี้แม่งแบบเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยอะไรพี่โสภณสุภาพที่ตามข่าวดาราด้วยเหรอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเสียเวลาไปเยอะมากเพราะฉะนั้นพยายามกั้นเวลาของตัวเองอย่างเช่นว่าอย่างผมตื่นเช้าเงี้ยผมก็จะไปวิ่งสักแบบตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงหกโมงครึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมกลับมาอาบน้ำ7 โมงถึง8 โมงก็รอลูกตื่นอะไรเงี้ยระหว่างเนี้ยหนึ่งชั่วโมงเนี้ยผมก็ปิดมือถือก่อนบริษัทเปิดอะไรเงี้ยปิดมือถือก่อนปิด notification ไม่ได้ปิดมือถือคือถ้าสมมติหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอ่านหนังสือนะครับผมหรือไม่ก็สำหรับคนที่มีตารางเวลาที่อาจจะไม่ได้แบบรวดเดียว1ชั่วโมงก็อาจจะแบ่งเป็น30อะไรเงี้ยครับผมอย่างเช่นว่าตอนเช้าได้30นาทีก็ยังดีตอนบ่ายได้อีก30นาทีก็ถือว่าเป็น1ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าต้องกั้นเวลาไว้ให้กับตัวเองในการอ่านหนังสือนั่นคือสิ่งที่ต้องทำจริงๆพี่ว่าควรทำเป็นรูทีนมั้ยใช่ครับทำเป็นรูทีนบอกไปเลยว่าทุกวันต้องอ่านหนังสือมาสรีดอาจจะไม่ถึงกับต้องกำหนดเวลาว่าอย่างน้อย3นาทีเริ่มต้นอาจจะ50หน้า30หน้าอะไรเงี้ยคือแบบอาจจะเอาเป็นจำนวนหน้าเอาหรือเป็นทิกแบบหนังสือเล่มนั้นบอกอะอย่างน้อยอ่าน2บรรทัดแล้วเดี๋ยวมันจะอ่านต่อเองมันมีคนนึงพูดอะบอกว่าจะพุชอัพเวลา1ครั้งนี่คือทาร์เก็ตเพราะเขาบอกเดี๋ยวพอมันขึ้นปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวมันพุชต่อเองไงเราก็จะหลอกตัวเองหลอกตัวเองไปเรื่อยใช่ไหมให้เริ่มเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็คือทริคที่4ทริคที่5ก็คือสร้างนิสัยในการอ่านก่อนนอน30นาทีคุณนอน4ทุ่มใช่ไหมก็วางมือถือตอน9โมงก็คือว่าเล่นแม่งเต็มที่เลยกินข้าวเล่นแม่งเต็มที่เลยพอถึง9โมงปุ๊บเอามือถือวางแล้วก็ใช้เวลาในการอ่านหนังสือสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแสงจากมือถือเนี่ยทำให้เรานอนหลับยากขึ้นเนาะการอ่านหนังสือการใช้เวลากับแสงไฟธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช่แสงไฟธรรมชาติแสงไฟเนี่ยแล้วก็หน้ากระดาษมันทำให้เราแบบนอนหลับได้ง่ายขึ้นและนอนหลับได้ลึกขึ้นอันนี้มีงานวิจัยมาทีนี้ไม่ใช่ว่าจะนอนแล้วอ่านไม่บางคนมันเปิดมาส่องนะเอาไม่ใช่มันนั่นก็ไม่คุณต้องรู้ตัวเองว่ากำลังจะหลับเวลาไหนกำลังแบบได้สักครึ่งชั่วโมงอ่ะประมาณนี้แล้วก็อ่านใช่ครับผมอีกอย่างนึงก็คือ Kindle อันนี้ก็อีกข้อนึงที่แบบได้เปรียบก็คือการมี Kindle หรือว่าการมีแอปในมือถือจะบอกว่า Kindle ในมือถืออ่ะสมาร์ทโฟนอ่ะก็ใช้งานได้ไม่เร็วเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็การอ่านหนังสือบน Kindle เนี่ยก็ช่วยเวลาที่เราออกไปข้างนอกอยู่บนรถไฟฟ้าหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะหยิบขึ้นมาอ่านได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ย Kindle ก็สามารถที่จะช่วยเวลาที่แบบไม่สะดวกอีกอย่างนึงข้อที่สุดท้ายก็คือหาประเด็นที่ตัวเองสนใจแล้วก็พยายามเจาะลึกลงไปเรื่อยๆมันจะทำเหมือนคล้ายกับแบบว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะค้นหาสิ่งเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นอะอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอินเรื่อง AI มากผมก็จะแบบไปหาหนังสือเกี่ยวกับ AI อย่างเช่นว่าแบบ The Most Human Human พออ่าน The Most Human Human มาจบแบบก็จะเป็น Prediction Machine อะไรเงี้ยผมก็คือแบบเป็นคล้ายแบบว่าประเด็นที่เราสนใจแล้วก็ค่อยๆเจาะลึกลงไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าทั่วไปอะทั้งหมดเราอ่าน50เล่มก็จริงใช่ไหมอาจจะแบบประเด็นลึกๆเนี่ยอาจจะแบบ5เล่ม10เล่มอะไรเงี้ยลึกลงไปแต่ว่านอกนั้นก็เป็นทั่วไปอย่างผมก็อ่านนะไอ้คิงจียอน1982ทั่วไปนี่คือทั่วไปใช่ก็ทั่วไปก็คือแบบฟิกชันก็ได้อะไรเงี้ยก็มีครับคือบางทีถ้าการอ่านหนังสือเนี่ยมันบอกถึงนิสัยคนได้เลยนะพี่เหมือนหรืออาจจะบอกเทรนด์ช่วงเนี้ยอย่างบางช่วงหูเราติดพวกสตีเฟนคิงไปปุ๊บยาวเลยก็ดูตัวเองอะดูตัวเองว่าเอ๊ะช่วงนี้ความสนใจเราก็เปลี่ยนไปเรื่อย
ดังนั้นอย่างนึงนะที่ต้องมีแบบส่วนตัวเลยในฐานะมินิมอลลิสต์ด้วยไม่แนะนำคือการซื้อหนังสือทีละอินบ็อกซ์ค่ะเหตุผลเพราะว่าถึงเวลาปุ๊บความสนใจเราอาจจะเปลี่ยนไปดังนั้นแนะนำคือซื้อทีละนิดมันไม่เสียหายหรอกเพราะหนังสือมันก็อยู่งั้นนะให้รอให้เราซื้อซื้อทีนิดแต่ถ้าคุณซื้อทีละเอาพูดเลยง่ายๆแค่20เล่มเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาไม่อยากอ่านแล้วมันจะมีนะฮะแต่ทั้งหมดนี้7วิธีการก็เป็น7วิธีอ่ะเดี๋ยวให้พี่สุพลเรียงลำดับมาใหม่นี่ท่านผู้ฟังหลายท่านบอกชอบเอาเฉพาะสรุปย่อๆว่า7วิธีการนี้โดยเบื้องต้นมีอะไรบ้างคะถ้าอ่านแล้วมันเบื่อก็เริ่มเล่มใหม่ก่อนเสร็จปุ๊บค่อยกลับมาเล่มแรกอันนี้คือวิธีการแรกวิธีการที่2ก็คือเล็งหนังสือที่อยากอ่านไว้ในใจเสมอมีวิชลิสต์ของตัวเองอันที่3ก็ audiobook ฟังเอาก็ได้เวลาแบบไม่มีเวลาอันที่4ก็ตัดสิ่งรบกวนออกกั้นเวลาของตัวเองไว้ในแต่ละวันว่าเวลาเนี้ยฉันจะอ่านหนังสือปิด notification ซะอันที่5คือสร้างนิสัยในการอ่านก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงอันที่6ก็คือการใช้แอปพลิเคชันอย่าง Kindle App อะไรเงี้ยอ่านหนังสือเวลาที่ออกไปข้างนอกอย่างที่7ก็หาประเด็นที่ตัวเองสนใจแล้วก็เจาะลึกลงไปเรื่อยๆแล้วก็ทริคอีกอันนึงก็คือพยายามคุยกับคนรอบข้างด้วยอย่างเช่นเราบอกภรรยาว่าเนี่ยเราอยากจะสร้างนิสัยในการอ่านหนังสือมากขึ้นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็อาจจะมาอ่านด้วยกันมั้ยอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะใช้กับคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงเขาด้วยประมาณนี้นะคะครับผมสรุปนี้ต้องขอขอบคุณพี่โสพลมากนะคะจะขอบคุณกันทำไมอ่ะโอเคขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณผู้ฟังที่อยู่ฟังกันนะคะจนนี่ไม่รู้จะกี่เอพิโซดกี่เอพิโซดละแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยรายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวอะไรยังไงติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้น้องหมีและพี่โสพลต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม